ลูกหนี้อีกหรือไม่คือแช่แข็งคือไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นเลยนะครับลองซิว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะรับฟังเรื่องนี้หรือไม่ครับคนที่จะไปพบนายกวันนี้ก็คือคนนี้ครับครับทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่นะฮะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับนะครับบอกว่านี่จะไปเมื่อวานได้คุยแล้วคุณประจงเป็นไงเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็คุยกันเขาบอกว่าเขาจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้นายกเนี่ยมีคำสั่งห้ามธนาคารหรือสถาบันการเงินรับชำระหนี้ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยที่คนที่ไม่ชำระหนี้เนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฮะไม่ผิดนัดนะฮะนี่นะครับทุกวงเงินสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขครับนะฮะโดยไม่มีเงื่อนไขให้อัตโนมัติอันนี้จะไปขอให้นายกเนี่ยออกคำสั่งเลยนะครับทั้งไฟแนนซ์ลิสซิ่งธนาคารนะครับรวมทั้งจะขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยขยายหลักเกณฑ์คนว่างงานช่วยลูกจ้างภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ใช้มาตรการเราไม่ทิ้งกันกับบรรดาแรงงานที่ไม่ได้อยู่ประกันสังคมเพราะปัจจุบันนี้แรงงานที่อยู่ประกันสังคมเองเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนที่ทนายรณรงค์เนี่ยคุยกับผมในแฟนเพจหมายจับกับบรรจงหน่อยครับตอนนี้นะครับก็ต้องบังคับครับครับเพราะถ้าไม่บังคับเนี่ยเราจะไม่รอดไปด้วยกันทั้งประเทศเลยครับเพราะจะเอาเงินจากหลวงไปใส่ให้กับเอกชนและเอกชนเอาไปจ่ายให้กับธนาคารไม่ได้ครับต้องให้เอกชนเนี่ยเอาไปหมุนเวียนในระบบไปซื้อของอุปโภคบริโภคครับจะไปซื้อข้าวซื้ออะไรเขาต้องซื้อเขาต้องกักตัวอยู่บ้านครับธนาคารจะมาคิดแต่ตัวเองมีเงินได้อย่างเดียวไม่ได้ธุรกิจอื่นเขาก็เสียหายกันหมดคุณจะมาลอยตัวเหนือปัญหาไม่ได้ถ้ารัฐบาลจะสั่งสามารถสั่งได้โดยผ่านกฎหมายฉบับอื่นจะออกเป็นกฎหมายหรือคำสั่งก็ได้พรก.ฉุกเฉินก็ประกาศมาแล้วใครไม่ทำตามก็จับเข้าคุกไปเลยสิธนาคารไหนอยากเก็บนี่ก็เอาเข้าคุกไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องอย่างนั้นคนจะได้กลัวไม่งั้นเราจะอยู่กันยังไงอย่าลืมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามารอบนี้เป็นทหารด้วยทหารต้องปกป้องประชาชนต้องปกป้องประเทศชาติเรากำลังอยู่ในสภาวะสงครามกับโควิด-19จะปล่อยให้ประชาชนขาดแคลนอาหารไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินซื้อของเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงอ่ะเราไม่สามารถออกไปต่อคิวแล้วก็รับอาหารจากหลวงได้นะครับในสภาวะแบบนี้ทำไมไม่เห็นใจประชาชนทั่วไปบ้างไม่ได้ชักดาบเลยแค่บอกให้ชะลอนี่ก็เป็นกันทุกคนทั้งประเทศและอีกอย่างนึงนะครับการที่ไปตั้งเงื่อนไขกติกาว่าจะต้องยอดเท่านั้นเท่านี้หลักเกณฑ์แบบนั้นแบบนี้ผมถามว่าทางธนาคารเนี่ยมีมาตรการรองรับหรอครับถ้าเกิดประชาชนไปติดต่อพร้อมๆกันทั้งประเทศอ่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณยกหนี้นะถ้ายกหนี้พร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยผมไม่พักหนี้ธนาคารเลยพักหนี้ยังไม่ได้ยกพักไว้ก่อนพักหนี้ไว้เนี่ยผมไม่ต้องเดินทางไปธนาคารไหนเลยแบบพนักงานของธนาคารก็ไม่ต้องเสี่ยงติดโควิด-19กับคือด้วยคือพักแบบอัตโนมัติไม่ต้องไปลงทะเบียนไปกรอกข้อมูลอะไรทั้งสิ้นหรือว่าติดต่ออะไรทั้งสิ้นครับไหนกันไหนไหนแล้ววันนี้คุณรณรงค์จะคุณรณรงค์เนี่ยเขาจะไปที่ทำเนียบนะฮะก็จะไปขอนายกเรื่องนี้นี่นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมครับยกเลิกหนี้ไปเลยเมื่อกี้เลินไปหน่อยยกหนี้พี่บรรจงบอกพักหนี้ล้างไปเลยล้างไปเลยเอางั้นเลยไหนๆก็จะไปหานายกทั้งทีไงล้างกระดานขนาดนั้นผมจะได้หรอกแม่เดี๋ยวธนาคารเขาล้มขึ้นมาเดี๋ยวก็วิกฤตเศรษฐกิจพูดเล่นพูดเล่นไม่ต้องยกเลิกหนี้เอาแค่ว่าเนี่ยพักชำระหนี้ชั่วคราวก็น่าจะเพียงพอเอา3เดือนสัก3เดือนใช่ครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ให้กำไรธนาคารไปเยอะแล้วใช่ครับตอนนี้เดินต่อไม่ได้แล้วช่วยพยุงหน่อยเถอะครับทำไมพยุงเนี่ยเดินไม่ไหวเนี่ยล้มไปด้วยกันนะครับอันนี้เสียงจากอันนี้เสียงจากใจคุณบรรจงนะครับอ๋อผมไม่ได้มีหนี้อะไร ผมไม่ได้เดือดร้อนแต่ผมสะท้อนเสียงคนเดือดร้อนทั่วประเทศเนี่ยผมเข้าใจคนรากหญ้าครับ ผมเนี่ยเคยเป็นคนรากหญ้ามาก่อนตอนนี้รวยแล้วสิตอนนี้รวยแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงยอดหญ้าเลยลากมาหน่อยนึงยังไม่ขึ้นเป็นต้นไม้ครับก็เอาเป็นว่าหลายคนเนี่ยเมื่อวานนี้ให้กำลังใจส่งใจบอกว่าเนี่ยอยากให้นายกเนี่ยฟังเสียงนะประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนพี่บรรจงครับช่วงหน้าไปดูที่